ี่ในทางการเมืองพอเห็นภาพแล้วว่าปรับตัวอย่างไรฮะในทางธุรกิจและในด้านอื่นๆในตระกูลคุณปลื้มนี่มีการปรับตัวยังไงในรอบหลายปีที่ผ่านมาฮะคือในธุรกิจของครอบครัวเราเองเนี่ยนะฮะเราก็จะมีในส่วนของธุรกิจในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการพัฒนาที่ดินนะซึ่งก็ถือว่าก็เป็นธุรกิจหลักๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจที่พูดง่ายว่าก็ทำรายได้ให้กับเรามากเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีความก้าวกระโดดกับในเรื่องของมูลค่าที่ดินในพื้นที่เนี่ยเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างง่ายๆบางแสนปัจจุบันเนี่ยราคาที่ดินบริเวณชายหาดเนี่ยกับราคา1ตารางวาสูงกว่า 100,000 บาทแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยได้มากกับนะฮะจากการที่เราเหมือนกับเป็นแลนด์ลอร์ดมีที่ดินซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนไร่ละหมื่นแบบนี้ไร่ละเป็น10ล้านเนี่ยมันก็ทำให้ตรงนี้มันเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจทางด้านบริการทางด้านท่องเที่ยวโรงแรมนะฮะหรือว่าทางด้านก่อสร้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ในส่วนคือเป็นงานหลักๆที่น้องๆนะฮะน้องๆทำกันอยู่กับนะฮะคนในบ้านเราทำกันอยู่การขึ้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มันเป็นงานที่เราเห็นอยู่ว่าที่เดินไปแล้วก็มีการพัฒนาไปมีการปรับตัวนะฮะมีการขยับขยายในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนะฮะโดยแยกกันระหว่างการเมืองกับเรื่องของธุรกิจกับพี่น้องในบ้านญาติพี่น้องทั้งหมดนี่วางบทบาทแยกกันยังไงฮะอยู่กันยังไงวิธีการปกครองกันในบ้านนี่อยู่กันยังไงฮะคือถ้าพูดถึงเรายังเป็นระบบเก่าอยู่นะยังเป็นกงสีอยู่ไหมฮะยังเป็นกงสีอยู่ครับเราเป็นกงสีโดยที่มีน้องสาวครับเป็นหัวหน้ากงสีน้องสาวเลยฮะน้องสาว คือในพี่น้องทั้งหมด5คนเนี่ยเรามีผู้หญิงอยู่คนเดียวครับปัจจุบันนี้4คนเนี่ยที่เป็นผู้ชายก็มีผมมีนายกวิทยาคุณปลื้มครับนายกอิทธิพลคุณปลื้มที่เป็นนายกเมืองพะยาครับแล้วก็คนเล็กก็คือนายกณรงค์ชัยคุณปลื้มเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับก็เหลือน้องสาวอยู่คนเดียวซึ่งเป็นลูกคนกลางครับตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ดูแลธุรกิจของกงสีทั้งหมดฮะนะฮะคนเดียวตกลงบ้านนี้ผู้หญิงใหญ่เหรอฮะผู้หญิงใหญ่ฮะครับนี่ผู้หญิงใหญ่ จะใช้เงินต้องไปขอคนนี้หรือจะใช้เงินก็ต้องบอกน้องว่าครับเราจะใช้เงินตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมซึ่งเราก็มีการเซตในเรื่องของโครงสร้างของบริษัทให้มันทันสมัยกับในระบบปัจจุบันอยู่นะว่าในส่วนของคนที่ทำงานเนี่ยให้กับกรุงศรีนะฮะก็จะต้องได้เงินเดือนโบนัสหรือได้ผลประโยชน์นะฮะมากกว่าคนที่เป็นแค่ในส่วนของเรื่องหุ้นส่วนหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือการแบ่งปันจากกรุงศรีครับนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเป็นการนำทั้งระบบเก่าแล้วก็เป็นการนำระบบใหม่เพื่อที่จะเข้ามาปรับแต่ในส่วนตรงนี้พี่น้องเราจะคุยกันอยู่ตลอดกับนะฮะพี่น้องเราทั้งหมดทั้ง5คนเนี่ยก็คุยกันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดนะฮะในเนี่ยบริเวณบ้านนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆเลยใช่ไหมทั้งหมด12ไร่ตรงนี้ที่อยู่กันเนี่ยนะก็จะมีคุณแม่มีผมครับนะฮะแล้วก็มีน้องๆอยู่ตรงนี้หมดก็จะรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเวลามีปัญหาในครอบครัวเนี่ยแล้วหาข้อยุติไม่ได้นี่ตกลงยังไงแล้วใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนพูดคำสุดท้ายว่าเอาอย่างเนี้ยก็คือสุดท้ายเราจะนั่งฟังกันเราจะนั่งฟังความคิดเห็นกันแล้วก็จะถามกันว่าเอายังไงซึ่งก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนสรุปว่างั้นพี่จะเอาแบบนี้นะครับทุกคนว่ายังไงครับเดี๋ยวว่าก็จะเสนอความคิดเห็นกันนะฮะในฐานะเราเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่คนโตเนี่ยน้องๆก็จะฟังแต่ผมเป็นคนที่ฟังคนอื่นผมจะเป็นฟังเหตุผลน้องๆก่อนว่าน้องๆคิดยังไงในแต่ละเรื่องถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันผมก็จะเป็นคนสรุปแล้วก็ถามความเห็นน้องๆว่าแบบเนี้ยว่ายังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรเราก็จะคิดร่วมกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วน้องๆก็ฟังคุณสุทยาใช่ไหมน้องๆก็ฟังร่วมกันนะฮะพี่น้องเราไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นกับทีนี้มาเมืองชนมานั่งคุยกับคุณสุทยาขนาดนี้ถ้าไม่ถามว่ากำนันพ่ออยู่ที่ไหนนี่ประชาชนโกรธกันทั้งประเทศนะตกลงคุณพ่อคุณสุทยาอยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ในที่ที่เขาชอบอยากจะไปนะครับครับนะฮะได้โทรศัพท์คุยกันบ้างไหมฮะก็เป็นเรื่องปกติฮะสมัยนี้เทคโนโลยีก็ทันสมัยครับก็เห็นกันอยู่ว่าคุณเบนโยก็เห็นอยู่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่การเมืองเนี่ย อยู่ที่ไหนก็โฟนอินวิดีโอลิงก์ทวิตเตอร์อะไรกันอยู่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะณวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องครอบครัวก็เช่นเดียวกันผมยังพูดเล่นกันอยู่เรื่อยๆเลยว่า
เราเวลาอยู่ก็ไม่ค่อยให้ไปที่ชอบอ่ะครับแต่เวลาตายก็บอกให้ไปที่ชอบชอบเพราะฉะนั้นในณวันนี้เนี่ยก็ผู้หนึ่งพูดแบบพ่อเขาก็ไปในที่ที่เขาชอบเขาเป็นคนชอบเที่ยวครับเขาไปในที่ที่เขาจะชอบเที่ยวที่เขาจะไปพูดง่ายๆแบบไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้อะไรสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาบอกให้ลูกๆเนี่ยครับว่าเอ้ยพอไปเห็นอะไรมาอะไรมาน่าทำอะไรมันแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมเรียนว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องต่างๆเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ไม่ให้มันเป็นสิ่งที่สูญเสียหรือบั่นทอนกับนะครับทีนี้คนอื่นไม่ว่าจะมองอย่างไรมองคุณพ่อคุณสนธยาอย่างไรมองครอบครัวอย่างไรแต่พ่อลูกก็คือพ่อลูกอ่ะพ่อสอนอะไรลูกคนนี้บ้างฮะคือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดในเรื่องของการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อเขาจะบอกไว้เสมอว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครเลว 100% ครับทุกคนเนี่ยมีดีอยู่ในตัวเราเนี่ยจะสามารถที่จะหาหรือค้นสิ่งที่ดีๆของแต่ละคนที่มีอยู่เนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างหรืออะไรเนี่ยให้เกิดกับประโยชน์กับเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคบคนรู้จักคนกับให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนพ่อเองเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยรู้จักตั้งแต่โจรไปยันคนใหญ่ๆโตๆในรัฐบาลแม้แต่นายกรัฐมนตรีหลายท่านก็เคยมาที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยสอนและเป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดนะว่าคนเราต้องคบคนให้มากๆทุกระดับจะได้รับในส่วนของสิ่งที่ดีๆจากทุกๆคนในทุกๆระดับที่มีอยู่นำมาศึกษาเพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานี่คือสิ่งที่พ่อเขาบอกว่าคบไปเถอะคนคบให้เยอะๆทุกคนมีดีหมดไม่มีใครมาเลว 100% หรอกโจรพ่อยังคบเลยเพราะว่าโจรมันก็ยังมีสัจจะโจรนี่คบยังไงเวลาคบโจรฮะคือตรงนี้คนเรายังมองว่าในเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในอดีตที่เราพูดกันใช้คำว่าโจรเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่เลวร้ายหรือผู้ที่อะไรต่างๆเพียงอย่างเดียวนะฮะมันก็คือในส่วนของเรื่องคือถ้าเรามองอ่ะโจรก็คือเหมือนกับไอ้โจรในหนังผู้ร้ายสมัยก่อนพกปืนเป็นโจรอะไรกันอย่างเงี้ยอันนั้นคือในอดีตที่สมัยก่อนเขาเรียกเสือเสือนู่นเสือนี่อะไรต่างๆที่ในอดีตเนี่ยแต่พวกเนี้ยก็คือบางทีเขาก็จะมีคดีมีเรื่องราวติดตัวแต่พวกนี้ก็คือจะเป็นคนนึงที่เขามีจิตใจในเรื่องของคือง่ายๆอย่างที่ที่ผมบอกอ่ะพร้อมว่าพรุ่งนี้ก็มีดีไม่ใช่ว่าคนเป็นเดิมแม่งจะเลวไปหมด 100% ทุกอย่างบางครั้งเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์เป็นเพราะถูกบีบบังคับจับนะฮะหรือว่าเป็นเพราะสันดานมันก็แล้วแต่คนแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าคือว่ามีดีทุกคนน่ะไม่มีใครดี 100% ไม่มีที่ติหรือไม่มีใครเลวชนิดที่แบบหาที่ดีไม่ได้ไม่มีมันก็ต้องมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีพ่อต้องบอกว่าให้คบคนเยอะทุกคนเนี่ยมีดีให้เราเอาสิ่งที่ดีๆของแต่ละคนเนี่ยมาศึกษาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับเราให้มากที่สุดกับให้ครบคนมากๆนี่คือสิ่งที่ผมยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดแล้วผมจะพูดกับคนอยู่ตลอดว่าสิ่งที่พ่อพูดกับผมในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและสิ่งที่เขาบอกไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องยาเสพติดอย่ายุ่งโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรืออะไรยังไงเดือดร้อนยังไงถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกไปเลยยังไงเราก็ช่วยเหลือเรายุ่งห้ามยุ่งเกี่ยวโดยคือถ้ามีคดียาเสพติดยังไงก็ไม่ช่วยยังไงก็ไม่ช่วยโดยเด็ดขาดมันเป็นเรื่องที่ทำลายชาติทำลายสังคมครับนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทีนี้ปกครองคนดีก็ว่ายากแล้วปกครองคนไม่ดีก็ยากวิธีการปกครองคนดีกับคนไม่ดีนี่ทำยังไงคุณสนธยาใช้ศิลปะแบบไหนในการที่ปกครองเนี่ยคนทั้งสองประเภทฮะคือเราต้องรู้เขานะฮะเราต้องรู้เขาเราก็ต้องรู้ว่าคือคนทุกคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องรู้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอย่างไรครับเราจะต้องคุยกับเขาอย่างไรคืออาจจะไม่ใช้คำว่าปกครองอยู่กับเขายังไงครับใช้ชีวิตร่วมกับเขายังไงนะฮะอย่างคนทั่วไปอย่างเราก็มีทั้งหลายแบบตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปยันนักธุรกิจหรืออะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงครับนะฮะเพื่อที่จะเราที่จะได้อยู่กับเขาได้แล้วก็ทำงานหรือว่าอย่างที่พ่อเขาบอกอ่ะจะได้สิ่งที่ดีๆจากเขามาเป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ครับเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งคนที่ไม่ดีอย่างที่คนมองว่าพูดถึงพัทยาบอกมีมาเฟียเยอะนะฮะเขาบอกมีมาเฟียข้ามชาติเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็เต็มไปหมดเลยฮะพวกเนี้ยเราต้องรู้จักเขาครับ
ห็นไหมเพราะว่าพรุ่งนี้มาถ้าเขามีคดีมีความผิดติดตัวมาแน่นอนจับหมดกับนะฮะเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเนี่ยเขาต้องดำเนินการอยู่แล้วแต่บางคนที่เข้ามาเนี่ยมาประกอบอาชีพมาอะไรต่างๆที่มองว่าคือพัทยาเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มกลับกลุ่มเยอรมันกลุ่มสวีเดนกลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มอะไรต่างๆเขาอยู่กันเป็นกลุ่มครับคือเราต้องรู้แล้วก็รู้ธรรมชาติรู้คนรู้หัวหน้าครับว่าใครคือหัวหน้าของแต่ละกลุ่มซึ่งรู้หมดคือต้องเราต้องรู้เพื่อที่จะอย่างน้อยต้องคุยกันว่าถ้าอยู่มาเนี่ยครับแม้ว่าถ้าอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรต่างๆเนี่ยเราทํากันได้นะเราทํางานร่วมกันได้แต่ถ้าอยู่ทําผิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพวกนี้ถ้าเผื่อมาเป็นแบบประเภทมีความผิดติดตัวมาจากต่างประเทศเขาตามมาจับอยู่แล้วครับแต่ถ้ามาอยู่บ้านเราถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าจะทำอะไรในสิ่งที่มันเกินเลยหรือว่าผิดเนี่ยเราไม่ยอมโดยเด็ดขาดแต่ถ้าอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วยกันมาร่วมกันในเรื่องของเมืองพัทยาเนี่ยมาร่วมกันสร้างนะฮะมาร่วมกันทำให้เมืองพัทยามันโตขึ้นไปในทางที่ดีประชาชนเจริญเติบโตขึ้นในทางที่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยร่วมกันได้ครับแต่ถ้าคุณผิดมาเมื่อไหร่เราไม่เอาด้วยกับคุณแน่นอนครับแสดงว่าทั้งหมดนี้มีการคุยกันอยู่แล้วมีการเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าการคุยกันนอกรอบเพื่อที่จะให้เมืองมันเดินหน้าต่อไปได้ในความที่มันซับซ้อนขนาดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยบนโต๊ะกับนะฮะกับนอกโต๊ะเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันครับที่สำคัญคือคุยนอกโต๊ะก่อนครับแต่พอมาถึงบนโต๊ะแล้วมันจะได้จบครับในหลายเรื่องถ้าคุยบนโต๊ะเดี๋ยวอาจจะไม่จบใช่ไหมถ้าคุยบนโต๊ะบางทีทุกคนมีหน้ามีตามีหน้ามีตาบางทีมันยอมกันไม่ได้ครับนะฮะจะเสียหน้าเสียเหลี่ยมแต่ถ้าคุยกันนอกโต๊ะเสร็จเคลียร์กันจบนะพอมาถึงโต๊ะปุ๊บก็บอกคุยกันบอกงั้นเอาแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนก็ยอมไปในทางทิศทางเดียวกันมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมยังมองว่าเมืองไทยสังคมแบบไทยๆนะฮะที่ต้องมีการพูดจาเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อชาวต่างชาติเขามาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวครับนะเขาก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้อยู่กับคนไทยได้นะจะสังเกตกับว่านะของผมเนี่ยตอนเนี้ยทีมฟุตบอลผมที่ผมเป็นประธานสโมสรพัทยายูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเรามีแฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติเยอะมากครับฮอลแลนด์เนี่ยซื้อตั๋วปีทำธงมาเลยว่าฮอลแลนด์ซัพพอร์ตพัทยายูไนเต็ดซื้อทั้งตั๋วซื้อทั้งของให้ทั้งตังค์อย่างนี้ฮะคือเราสร้างความเป็นการมีส่วนร่วมอ่ะแล้วยูมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มาช่วยกันเนี่ยมาสร้างในเรื่องของประเพณีมาร่วมกันสร้างเมืองพัทยาเพราะว่าถ้าเมืองพัทยาเนี่ยเหมือนก็เป็นหม้อข้าวใบใหญ่กลับของคนไทยและคนทั้งโลกนะฮะเรามาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นหรือจังหวัดชลบุรีเนี่ยมาช่วยกันทำให้ดีขึ้นคุณก็มีข้าวตักไปเรื่อยกลับแต่ตราบใดที่คุณมันทำให้หม้อข้าวใบนี้มันรั่วมันแตกคุณก็ไม่มีข้าวตักคุณก็เดือดร้อนอ่ะครับใช่ไหมหรือว่าในคนไทยในปัจจุบันเนี่ยโยกย้ายสินค้าเดินทางมาจากทั่วประเทศเลยเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมาอยู่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเนี่ยมากที่สุดเริ่มต้นแต่มาทำงานจนปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการเป็นเท่าแก่ไม่ว่าจะเป็นเล็กไม่ว่าจะเป็นใหญ่เนี่ยทุกคนมาเริ่มต้นแล้วก็มีดีมีกินมีเงินส่งกลับบ้านที่จังหวัดชลบุรีที่เมืองพัทยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะฮะทุกภูมิภาคมาอยู่เนี่ยปัจจุบันเมืองพัทยามีประชากรท้องถิ่นจริงๆ 40% เองนะที่เหลือเป็นคนต่างถิ่นหมดที่เหลือคนต่างถิ่นหมดครับในจังหวัดชลบุรีเนี่ยปีนี้ประชากรเพิ่มมาอีกแสนกว่าคนก็คือคนที่อื่นย้ายมาอยู่ครับคนประชาชนจังหวัดชลบุรีแท้ๆปัจจุบันมีประมาณทั้ง 800,000 คนก็มากที่สุดแล้วอีก 500,000 ก็คืออีกประมาณ 400,000 คือคนที่ย้ายจากที่อื่นมาครับอีก 600,000 ก็คือประชากรแฝงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำงานเพื่อประชาชนเหล่านั้นทั้งคนที่เป็นคนที่มาที่เป็นคนเมืองชนโดยกำเนิดกับเป็นคนเมืองชนโดยการย้ายถิ่นฐานแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาทำงานมาเรียนมาอยู่อาศัยมาอะไรต่างๆในจังหวัดชลบุรีกับนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มชลบุรีทางพรรคพลังชนเนี่ยทำอยู่นะฮะแล้วเราคิดว่าในการที่เราเริ่มต้นจากการเป็นพรรคการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกับนะฮะในอนาคตเนี่ยในครั้งนี้ที่มองมาเป็นท้องถิ่นก็เพราะว่าเราจดทะเบียนก่อตั้งพรรคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอีกอาทิตย์เดียวยุบสภาครับแต่มาวันนั้นก็จริงทำให้ในเรื่องของการขยับตัวค่อนข้างที่จะเปลี่ยนในข้อจำกัดแต่ในครั้งหน้าคิดว่าก้าวต่อไปของเราเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับไปข้างหน้าได้ใหญ่ขึ้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตอบโจทย์วันนี้ครับกับคุณสนธยาคุณปลื้มอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่เหมือนกันแห่งพรรคพลังชนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสนธยาครับคุณครับ